เริ่มยังเริ่มไหมสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาพามาเซอร์เวย์ร้านกาแฟที่อะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงหน้าหอคอยนะครับเห็นป่ะเห็นหน้าป่ะอันนี้บาร์ร้านกาแฟที่ใหญ่เนี่ยตัว อันนี้การกินกาแฟนะครับอันนี้แนะนำตัวหน่อยครับช่างต้นปืนกากครับอันนี้ช่างต้มปืนนะที่เพิ่งจะรีวิวปืนเทอร์เซล M1911แบบเชี่ยไม่เอากากกาแฟนะมึงอันนี้ช่างกาแฟกากาเฮียก็ไม่นะครับอันนี้ท่านเชนเราจะสอนวิธีชงกาแฟวันนี้จะแดกอะไรดีเอากาแฟกากาแก้วหนึ่งได้เลยวันนี้เมนูแนะนำครับนี่เอาอันนี้ไปแลกเลยไม่ใช่กากกาแฟนี่ช่วยแนะนำดับเบิ้ลริสเซโต้ลาเต้คุยเฮียอยากเกิดไอเฮียชื่อมึงยากจำไม่ได้เดี๋ยวมาสั่งคราวหน้ากูสั่งไม่ถูกพยายามแดกปลาวานให้น้อยลงนะได้จำง่ายๆเอ๊ะต้องเหลือให้มากขึ้นดิพวกมึงนี่เฮียไม่ต้องอ่ะต่อเลยเอาวิธีชงกาแฟมาดูเริ่มแรกบอกกาแฟครับวิธีชงกาแฟดับพีโอเราต้องใส่น้ำเข้าไปด้วยไม่ต้องเดี๋ยวค่อยไปใส่ดูมือมันไวมากอันนี้ไปทำอะไรปัดปากโอ้ไม่ใช่อ๋ออุปกรณ์ครับไม่มีครับซิลิโซ่ซิลิโซ่อันนี้ท่านผู้ชมสังเกตนะครับมันคือแปรงทาสีมันเอามาปาดกาแฟแล้วก็ให้ลูกค้ากินมันเอาไว้ใช้โต๊ะปัดโต๊ะปัดฝุ่นแหมเสร็จแล้วครับเรียบจิ้งปัดน้ำครับเพื่อระบายความร้อนส่วนที่เกินออกใส่เข้าไปกดแมสเอาแก้วรองครับเอาไม่เงี้ยเอาไม่ฮะเอาไม่กูมันจะจบแล้วเนี่ยใส่ลงไปครับเตรียมสติงครับเอาแค่เมาทั้งคู่กดพ่อแค่นี้เมื่อวานช่างซ่อมปืนเมาค้างคนถ่ายก็เมาไม่แดกเงี้ยไม่เมาหรอกอาซาฮี3ขวดดูตามันอันนี้ช่างต้มปืนแดกอาซาฮีนะครับแดกดีครับแดกดีเปล่าหรอกคนเสิร์ฟสวยที่ไหนไปกินที่ไหนกินที่ไหนข้างร้านข้างร้านอ๋อคนน่ารักเลยคนได้กล่าวว่าข้างร้านเป็นกะเหรี่ยงอีกอนเลยที่มาเสิร์ฟไม่ใช่กะเหรี่ยงนั้นเลยไอ้เหี้ยนี่มันชอบกะเหรี่ยงน้องไอ้น้องน้ำฝนใช่ไหมชื่อเดียวกันหมดเฮียขั้นตอนต่อไปครับจะเทลาเต้แล้วนะครับเทเนื้อในกาแฟแล้วและนมแล้วนี่เฮ้ยกูจะกินธรรมดากูจะทำอันนี้มึงกินจะมีปัญหาไหมเนี่ยนี่แล้วก็วนกาแฟเข้ากันบ้วนนะขอตุ้ยมึงกินเองไม่ได้กูกินแล้วก็เทครับเทลงไปมันจริงจังมากเลยอ่ะนี่เป็นบรรยากาศในร้านนะครับอันซกมกโศกโครกเสียงเพลงโอ้ไฟสวยอันนี้เป็นใบรายการนะครับครึ่งลูกควบอะไรสักอย่างเนี่ยอ๋อนี่มันโพยบอลแล้วครับลาเต้วิดีโอเพียงเท่านี้4 นาทีพอละ